าจ๋าฉันมาละจ้าสวัสดีค่ะก็พบกับนกไฟเบจ้านะคะก็หลังจากที่เราเริ่มรู้สึกตัวว่าครัวเบจ้าของเราจะหายไปสักพักนึงแล้วค่ะเราจะดึงมันกลับมาค่ะด้วยเมนูในวันนี้เมนูในวันนี้นะคะมันก็คือไก่คาราอาเกะนั่นเองครัวเบจ้าตอนไก่คาราอาเกะมันเป็นเมนูเบสิกมากๆที่เกือบทุกร้านมันจะมีเมนูนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านราเมงก็มีให้สั่งเล่นใช่ไหมให้สั่งกินเล่นอิซากายะก็จะมีให้สั่งกินเล่นร้านพวกข้าวหน้าต่างๆก็จะมีเมนูนี้ให้สั่งกินเล่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำยังไงไปเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบหลักนะคะก็จะต้องเป็นเนื้อไก่ค่ะเราเลือกใช้เนื้อสะโพกค่ะเพราะรู้สึกว่ามันมีความแบบบอกไม่ถูกแต่คือมันเป็นส่วนที่ทอดแล้วมันอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนเนื้ออกไก่อกไก่คือมันลีนเกินไปมันแน่นเกินไปอันนี้มันยังมีชั้นไขมันชั้นอะไรแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้อยากซื้ออันนี้แต่มันเหลืออยู่แพ็คเดียวคืออยากซื้อแบบว่าอันที่มันเลาะแล้วอ่ะเลาะกระดูกแล้วอันนี้มันยังไม่ได้เลาะนะคะเราจะทำอาหารให้อร่อยเราต้องกินเบียร์ไปด้วยอย่างต่อไปก็คือคิโอโคโชค่ะอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปหาซื้อตามนะคะมันคือเกลือกับพริกไทยแล้วก็พริกไทยเม็ดค่ะเพื่อที่จะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็มีขิงค่ะแล้วก็มีสาเกค่ะแล้วก็มีแป้งมันฮ่องกงนะคะแป้งทอดกรอบค่ะเราใช้แป้งโกกิและยังไม่หมดค่ะยังมีไข่ด้วยแล้วก็ยังมีน้ำมันด้วยจ้ะน้ำมันน้ำมันเราจะเริ่มทำโดยการเลาะกระดูกซึ่งขี้เกียจเพราะมันดึกแล้วแนะนำให้ซื้อเป็นที่มันเลาะแล้วนะคะเราจะไม่ล้างไก่หน่อยหรอวะลืมก่อนหน้าที่เราจะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเราจะอาศัยส้อมนะคะจิ้มเนื้อมันหน่อยแค่ให้เครื่องปรุงที่เราหมักเนี่ยมันเข้าไปหั่นเป็นแบบว่าไม่ต้องเล็กมากแล้วก็ไม่ต้องใหญ่เกินไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะลงเกลือลงพริกไทยดำเราลงพริกไทยดำกันเลยชอบอะไรก็ถมๆมันไปซะใส่เกลือพริกไทยอีกทีเพื่อให้รสชาติมันเค็มนี่ค่ะแล้วก็คลุกค่ะดำจ้ะเราจะใส่สาเกไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความละมุนกลมกล่อมให้กับไก่เราจะได้กลิ่นสาเกโชยออกมาขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตอกไข่ค่ะคือจำนวนที่เราทำมันคือ2สะโพก2ชิ้นใหญ่แต่ว่ามันใช้ไข่ไม่หมดถ้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปการใส่ไข่เขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้เนื้อไก่มันจุ๊ยซี่ค่ะแค่นี้ก่อนตอนนี้มันยังเปียกอยู่แต่ว่าขยำไปเรื่อยๆมันก็จะซึมเข้าเนื้อไปแล้วก็ระหว่างนี้นะคะให้ใส่แป้งลงไปด้วย1ช้อนก็พอเราใส่แป้งมันฮ่องกงใส่น้ำมันลงไปด้วยเพื่อที่จะให้ไก่มันไม่ติดกันเค็มยังวะไม่เค็มก็ใส่เกลือเพิ่มอีกหน่อยนึงอ๋อรู้แล้วลืมอะไรจริงๆไม่ได้ลืมหรอกแต่ยังไม่ได้ใส่ขิงอ
ันนี้นะคะขิงที่เราเลือกใช้มันเป็นขิงที่สำเร็จรูปก็คืออัดหลอดมาแล้วบดมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในหลอดเป็นของญี่ปุ่นซึ่งมันจะมีราคาแพงนิดนึงถามว่ามันสะดวกไหมสะดวกก็สะดวกตรงที่ว่าเราใช้ไม่หมดแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นถ้าเทียบกับการที่เราไปซื้อขิงหัวมาแล้วก็มาบดเองอ่ะมันแบบหัวนึงก็20บาทป่ะวะใช้แป๊บเดียวใช้นิดเดียวเราก็ไม่ได้ทำเมนูขิงที่แบบใส่ขิงเยอะๆอะไรอย่างงี้นี่ค่ะตอนแรกมันเปียกๆใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มหนืดแล้วThree weeks later. พอโอเคขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมทอดค่ะแต่ว่าเราจะมาผสมแป้งก่อนสัดส่วนแป้งที่เราจะใช้4ต่อ1แป้งมันฮ่องกง4ช้อนก็คือช้อนนี้นั่นแหละแต่มันไม่พอหรอกก็จะมีพูนๆอะไรแถมๆไปบ้างนิดหน่อยเขาบอกว่าเราใช้แป้งอะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่ที่ว่าถ้าใช้แป้งทอดกรอบหรือที่เราใช้โกกิเนี่ยคือเวลาทอดออกมาไก่มันจะค่อนข้างอมน้ำมันแล้วก็พอมันเย็นลงอ่ะมันจะรักษาความนุ่มไว้ถ้าเกิดเป็นแป้งมันฮ่องกงมันจะไม่อมน้ำมันค่ะมันจะกรอบแบบคริสปี้คริสปี้คริสปี้หลังจากที่เราผสมแล้วนะคะเราก็จะคลุกมันโอเคเดี๋ยวเราจะทอดไก่คาราเกะนะคะตามสูตรญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาจะทอด2รอบด้วยกันค่ะรอบแรกเนี่ยจะทอด3นาทีครึ่งด้วยไฟอุณหภูมิ160องศาค่ะเสร็จแล้วก็จะหยิบขึ้นมาวางผักข้างนอก3นาทีครึ่งเช่นเดียวกันหลังจากที่เราพักเสร็จแล้วนะคะเราจะนำน้องไก่เนี่ยลงไปทอดใหม่ด้วยอุณหภูมิไฟ180องศาค่ะใช้เวลาประมาณ30วิถึง1นาทีแค่นั้นแหละเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราจะตั้งไฟให้มันอันนี้ไปก่อนแล้วค่อยชุบแป้งเดี๋ยวเติมน้ำมันหน่อยน้ำมันเยอะๆเลยค่ะรอน้ำมันร้อยห้าสิบแล้วโอ้ยร้อยห้าสิบสองโอ้ยร้อนให้คลุกกับแป้งให้ทั่วนะคะแล้วก็เอาด้านหนังลงขึ้นหนังนะคะการทอดครั้งแรกด้วยอุณหภูมิ160องศาคือทำให้ข้างในมันสุกก่อนค่ะแล้วก็ครั้งที่2อุณหภูมิจะสูงกว่าเพื่อที่จะทำให้ข้างนอกมันกรอบเราจะพักให้หมดแล้วเราจะเอาล็อตใหม่ลงไปทอดเดี๋ยวเราจะทอดรอบ2นะคะเราจะเพิ่มไฟแรงกว่าเดิมจาก160เป็น180องศาค่ะด้วยไก่ล็อตแรกที่มันลงมาแล้วจริงๆก็สังเกตได้ว่าน้ำมันหายไปเมื่อไหร่นั่นแหละก็ขึ้นอ่ะน่าจะได้แล้วเราก็จะซับน้ำมันนิดนึงแล้วเราก็จะเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟพร้อมเลมอนซีกนะคะหอมดูจ
จ่อยไปไหมและนี่ก็คือไก่คาราอาเกะสูตรครัวเบียจ๋าที่ลอกเขามาแล้วก็บีบเลมอนเข้าไปสุดกินกับเบียร์เย็นๆนี่ถึงใช่เลยอ่ะไม่ร้อนอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบว่ากรอบนอกนุ่มในข้างในจะมีความจูซี่ค่ะอย่างมากจริงๆไปทำกินกันค่ะแล้วจะรู้ว่าไก่คาราเกะที่เรากินที่ร้านญี่ปุ่นนั้นมันไม่ได้ทำง่ายๆแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำเองแต่คิดว่าถ้าเป็นของทอดแบบนี้กินกับเบียร์อื่นที่ไม่ใช่ลาเกอร์อย่างพวกเพลเอลพวก IPA ก็น่าจะอร่อยนะขอบคุณนะคะที่ติดตามครัวเบียร์จ๋าจนถึงตอนจบนะคะบ๊ายบายหนูอยากกินเบียร์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 